สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลเป็นเอกรัตนะเรื่องแค่ได้ยินชื่อก็ต้องร้องหาแม่กลัวเหรอเปล่าดูหนังเขาไม่รู้เรื่อง ไอ้อะไรวะเนี่ยสัปดาห์นี้แห้งๆหน่อยไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าไม่ได้อยากดูแกรนทูริสโมขนาดนั้นน่ะผมเป็นแฟนของแกรนทูริสโมเหมือนกันเล่นเกมเขาก็อาจจะไม่ทุกภาคแต่ก็ได้เล่นได้สัมผัสแล้วก็ซึ่งก็สนุกมากแต่ผมแค่มีคำถามในใจอ่ะนะแล้วก็ยังตอบใจตัวเองไม่ได้ว่าทำไมต้องไปดูแกรนทูริสโมอะไรอย่างเงี้ยใครที่ไปดูแกรนทูริสโมมาแล้วก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยครับว่าสนุกไหมป้ายยาผมหน่อยป้ายยาผมหน่อยว่าสนุกก็เปล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมอ่ะถ้าพูดถึงหนังใหม่น่าดูที่เข้าโรงนะผมว่านินจาเต่าน่าดูกว่าแกรนทูริสโมอีกสำหรับผมนะแต่นินจาเต่าสำหรับผมอยากนั่งดูที่บ้านน่ะผมก็เลยแบบนะจืดๆลังเลอาทิตย์นี้เบื่อลงหนังด้วยไม่รู้เป็นอะไรนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวมันจะมีซีรีส์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่เข้า Netflix เรื่องตลก69 The Series ซึ่งคุณใหม่นาวิกาเนี่ยจะมารับบทเป็นตุ้มเนาะซึ่งตัวละครตุ้มเนี่ยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีในเรื่องนะเขาเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเป็นพนักงานในบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งซึ่งในเรื่องนะครับตัวละครตัวเนี้ยเขาตกงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ถังแตกว่างั้นเถอะแต่ในสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องตลก69เนี่ยพอมันจะมีปั๊บผมก็นึกขึ้นได้ว่าหนอนหนังยังไม่เคยทำโคตรสปอยเกี่ยวกับเรื่องตลก69เลยผมก็เลยว่าแม่งมันมีช่วงจังหวะให้พูดถึงพอดีก็เลยโอเคทำโคตรสปอยหนังเรื่องนี้หน่อยดีกว่าแต่ก่อนจะไปฟังโคตรสปอยเรื่องตลก69ของพี่เป็นเอกรัตนะเรืองเนี่ยผมฝากหนึ่งอย่างครับก็คือออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาของคุณและวันนี้ผมขอเสนอ Spritfire นะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ Exalted Stainless Steel ที่ตัวเรือนนะครับจะทำจาก Stainless Steel เนื้อดีเกรดพรีเมียมซึ่งมันจะเบาบางและทนทานมากๆตกยังไงก็ไม่แตกเอาช้างมาเหยียบก็ยังไม่เป็นไรเลยฮ่าๆเวอร์ป่ะล่ะและสำหรับชาวหนอนหนังนะครับผมมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยอย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับ Verb Movies ลด100บาทครับข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของภาพยนตร์เรื่องตลก69นะครับคือเป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายครั้งแรกในปี1999พุทธศักราช2542เป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในช่องเทเลอร์ที่มาในฟีลลิ่งของตลกร้ายเสียดสีสังคมไทยในยุคนั้นนะครับซึ่งสำหรับผมนะเรื่องตลก69ถือเป็นหนังของพี่เป็นเอกที่ดูไม่ยากมากถือว่าเป็นภาพยนตร์ของพี่เป็นเอกในยุคที่ธาตุไฟยังไม่เข้าแทรกเรื่องตลก69นะครับเปิดเรื่องมาด้วยการที่เขาจะเซฮายเราด้วยซีเควนซ์ที่ทำงานของตัวละครตุ้มเราจะได้เห็นนะครับตัวละครตุ้มกับพนักงานอื่นๆนะครับยืนรวมกันนะครับแล้วก็มีหัวหน้านะครับมายืนคอยบอกว่าวันนี้เขาต้องปลดพนักงานออกซึ่งวิธีการในการใช้ประเมินลูกน้องเพื่อที่จะปลดใครออกเนี่ยก็ไม่ได้ประเมินจากผลงานนะไม่ได้ประเมินจากผลงานทำงานดีไม่ดีไม่เกี่ยวนะครับเสี่ยงเซียมซีซึ่งเขาบอกว่าเขาเตรียมเลขไว้แล้ว3เลขเลี้ยงกันผัดกันเขย่าได้เบอร์ไหนถือเอาไว้เขย่าได้เบอร์ไหนถือเอาไว้เซียมซีมีจำนวนพอดีกับพนักงานที่มายืนอยู่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมี3คนที่โดนไล่ออกวันนี้จากการเสี่ยงเซียมซีนะครับเขาก็ไล่เขย่าทีละคนก็หวยไปตกที่พนักงาน3คนรวมถึงนางเอกด้วยคือ1ใน3โอเคนะครับว่าการไล่พนักงานออกด้วยการเสี่ยงซิมซีเนี่ยมันดูเป็นการแบบโอเวอร์อ่ะคือสำหรับผมมันเหตุการณ์มันดูโอเวอร์มากนะคุณลองนึกภาพว่าการไล่คนด้วยการเสี่ยงซิมซีมันดูไร้เหตุผลมากคือในความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีบริษัทไหนทำแบบนี้แน่ๆถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนหนังมันกำลังโอเวอร์แอคติ้งใส่คนดูอยู่ซึ่งในหนังเรื่องตลก69ครับมันจะมีจังหวะโอเวอร์แอคติ้งอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาพูดว่าโอเวอร์แอคติ้งเดี๋ยวทุกคนจะไปคิดถึงการแสดงเหมือนหนังมันเล่นใหญ่เอางี้ดีกว่าใช้คำนี้ก็ได้เหมือนหนังมันเล่นใหญ่สถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยมันดูแบบไร้เหตุผลจนเรารู้สึกได้อะว่ามันไม่น่าเกิดในความเป็นจริงแน่ๆซึ่งในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนี้แน่ๆอะไรเงี้ยพี่เป็นเอกเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ตัวนางเอกนะครับตุ้มเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองโดนไล่ออกแน่ๆตุ้มก็ไม่ได้มีท่าทีหืออะไรนะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะเงียบๆนะครับไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครเจ๊ๆทั้งหลายในเรื่องนี้จะช่างจ้อหน่อยนะครับตัวละครตุ้มก็จะเป็นคนที่เก็บกดผมมองว่าตัวละครตุ้มครับเป็นตัวละครที่1คือเพื่อนไม่มาก
ถูกไหมครับ2คือหนังทั้งเรื่องนะครับจะเล่นโลเคชั่นห้องตุ้มเป็นส่วนใหญ่สังเกตว่าตุ้มหลังจากที่โดนไล่ออกเนี่ยจะใช้ชีวิตคนเดียวเป็นส่วนใหญ่เพื่อนที่ตุ้มจะโทรหามีแค่คนเดียวคือจิ๋มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยตุ้มถือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก็บมีอารมณ์มีความรู้สึกเก็บซีนแรกที่เราได้เห็นน้ำตาของตุ้มก็คือนั่งร้องไห้เฉยๆนะครับแล้วเก็บไปขโมยของจากซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเพื่อมาประทังชีวิตไม่ได้มีเพื่อนให้ปรึกษาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตุ้มเหมือนจะเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตหน่อยอยู่กับตัวเองเยอะชอบอยู่กับตัวเองไม่ค่อยชอบเข้าสังคมไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครแล้วตัวละครเนี้ยจะถูกหัวหน้าพูดถึงอีกตอนท้ายเรื่องว่าแบบเอ้ยคนอย่างตุ้มเนี่ยน่าจะฆ่าคนนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากที่ตุ้มโดนไล่ออกมาเธอก็นั่งร้องไห้เสียใจนะครับเพราะว่าตอนนี้จะตกงานแล้วพี่เป็นเอกก็เลือกที่จะใช้บรรยากาศในเมืองนะภาพอินเสิร์ตพวกงานสต็อกฟุตเทจที่เขาออกไปถ่ายเนี่ยนะครับก็คือถ่ายบรรยากาศในเมืองณตอนนั้นซึ่งไอ้สต็อกฟุตเทจเหล่านี้สำหรับผมมันเป็นเหมือนทานแมชชีนนะเพราะว่าปัจจุบันมันก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วไงมันก็เนี่ยมีบรรยากาศก็เน้นนะครับอย่างแบบให้เห็นบรรยากาศถ่ายให้เรารู้สึกว่าแบบตุ้มกับบรรยากาศเมืองที่เรารู้สึกเหงาๆเหมือนกันนะตกงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันแรกที่ตุ้มขนของจากที่ทำงานกลับมาบ้านนะครับก็เจอตัวละครอีกหนึ่งตัวก็คือตำรวจนายตำรวจซึ่งนี่จะคือตำรวจคนเดียวในเรื่องเลยนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แบบมากๆเขาพยายามทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเจอตุ้มครั้งแรกก็ชวนคุยถามว่าอยู่ไหนอะไรยังไงช่วยถือของนะครับมีการเล่นเรื่องหมึกเลอะมือนะเป็นหมึกสีแดงปากกาแดงเลอะมือนี่ครับคืออย่างช็อตหมึกเลอะมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สีแดงนะเปรียบเหมือนเลือดถูกไหมครับมันเหมือนเป็นการเซตหน้าหนังก่อนเพราะว่าช่วงหนังเรื่องนี้มันจะเป็นเทเลอร์ถูกไหมครับแล้วมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นซึ่งถ้าหนังมันไม่ได้มีการเหนี่ยวนำหรือเชื่อมโยงไปในช่องที่ตัวเองกำลังจะเป็นเลยมันก็จะทำให้เวลาเข้าช่องจริงๆคนดูอาจจะรับไม่ทันหรือมีการเปลี่ยนที่ฉับฉับเกินไปหรือมันจะไม่สมูทว่างั้นเถอะนะครับเขาก็เลยให้มีปากกาแดงเลอะมือเหมือนเป็นสัญญาณเตือนคนดูไปอีกในนึงว่าในฉากต่อๆไปเนี่ยมันจะมีการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นจะมีคนตายเกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนายตำรวจเขามาส่งของปั๊บก็ยืนคุยกันนิดหน่อยด้วยความที่คนมีน้ำใจนะมาถึงก็กินน้ำสักหน่อยนู่นนี่ล้างมือก่อนนะมือติดหมึกแดงเดินก็ว่ากันไปใช่ไหมก็ยืนคุยกันนิดนึงแล้วซีนนี้นะครับก็จบด้วยการที่นายตำรวจคนนี้ก็เดินออกไปนะครับแล้วตุ้มเขาก็ปิดประตูปึ้งที่หน้าห้องไงครับมันจะมีเลขห้องติดอยู่ซึ่งห้องของตุ้มคือห้องหมายเลข6นะครับแต่ว่าไอ้เลขห้องของตุ้มอะครับไอ้ตัวสลักด้านบนมันหายมันหายเพราะฉะนั้นเวลาปิดหรือโดนกระแทกนิดหน่อยเนี่ยมันจะหล่นลงมากลายเป็นเลข9อันเนี้ยเป็นกิมมิคของพี่เป็นเอกที่เขาใช้เพื่อเป็นเหมือนชื่อหนังเรื่องนี้ว่าเรื่องตลก69แกสร้างเลข6เลข9มาเล่นล้อกันมันเหมือนกับการสะท้อนคำว่าตลกร้ายอ่ะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคำว่าตลกร้ายอ่ะครับมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ในเรื่องอ่ะไม่ตลกคนที่อยู่ในเรื่องมันไม่ตลกนะแต่เราคนดูอ่ะตลกมันจะคนละแบบกับพวกสแลปสติกตลกตบหัวเป็นหนังคอมเมดี้จริงๆที่ในเรื่องก็ตลกเราก็ตลกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันคนละแบบกันอันนี้คือเป็นเหมือนแบดโจ๊กเป็นตลกร้ายซึ่งเวลาเรามองอ่ะครับคนดูก็จะรู้สึกอีกแบบคนที่อยู่ในเรื่องไงครับเขาจะรู้สึกอีกแบบนึงในเรื่องไม่ตลกแต่เราคนดูจะรู้สึกตลกมันก็เหมือนเลข6กับเลข9ครับที่จริงๆมันเขียนเหมือนกันแต่แค่กลับด้านกันเท่านั้นเองมันเหมือนอยู่คนละฝั่งเหตุการณ์ต่อมาเราก็จะได้เห็นตัวละครตุ้มนะครับออกไปซื้อของเข้าห้องโดยที่ในกระเป๋าตังค์ของเธอเหลือแค่500กว่าบาทเท่านั้นซึ่งมันไม่พอเวลาเราซื้อของเกินหรือเราจะไม่เอาอะไรเงี้ยปกติแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งให้พนักงานเขาก็จะมีคนเอาไปเก็บไปจัดให้ถูกไหมครับแต่ว่าตุ้มเลือกที่จะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาไปเก็บเองเพราะว่าตั้งใจจะขโมยก็เป็นเหมือนสถานการณ์สั้นๆเหตุการณ์สั้นๆนะครับที่พี่เป็นเอกเขาครีเอทช่วงหัวมาเลยเพื่อจะบอกเราว่าถังแตกเงินไม่มีแม้กระทั่งเงินซื้อนมซื้อขนมนิดหน่อยอย่างเงี้ยยังไม่พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าณตอนเนี้ยตัวละครตัวเนี้ยเข้าขั้นวิกฤตทางการเงินมากๆแล้วนะครับสุดท้ายตัวละครตุ้มก็แก้ปัญหานี้โดยการขโมยต่อมาพี่เป็นเอกเลือกที่จะใช้ช็อตไทม์สคริปต์นะครับก็คือให้เห็นบรรยากาศตึกแล้วก็ท้องฟ้าประมาณว่าเย็นวันนั้นซึ่งตัดเข้ามาเราก็เห็นว่าตัวละครตุ้มเนี่ยกำลังพยายามฆ่าตัวตายด้วย2วิธีก็คือกินน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำกระดกใหญ่เลยนะกระดกใหญ่เลยต่อด้วยการเอาปืนยิงตัวตายก่อนที่จะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งคนที่โทรมาหาตุ้มก็คือโรคจิตไอ้โรคจิตนะครับโทรมาพร้อมช่วยตัวเองให้ตุ้มฟังสุดท้ายเราก็ได้เห็นว่า
ไอ้ที่ตุ้มพยายามฆ่าตัวตายนั่นน่ะคือสิ่งที่ตุ้มพยายามฝันไอ้เหตุการณ์พวกนี้ครับมันเป็นคำนึงที่ผมชอบพูดบ่อยๆว่าหนังอะครับถ้าเล่าเรื่องด้วยภาพอะมันจะเป็นอะไรที่มันไม่ต้องเปลืองเวลามากแล้วมันจะซัพพอร์ตให้เหตุการณ์นั้นๆหรือบรรยากาศในหนังอะมันดูเป็นซีนีมาติกมากยิ่งขึ้นกว่าการเล่าเรื่องผ่านไดอะล็อกผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่ากันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาพยนตร์ในยุคสมัยก่อนเอางี้ละกันภาพยนตร์ในยุคสมัยก่อนนะมักจะชอบใช้แบบนี้กันเยอะซึ่งมันทำให้ภาพยนตร์ในยุคสมัยก่อนมันขลังก็คือการที่เราเล่าเรื่องผ่านภาพตัวละครตุ้มตกงานอยู่นะครับแล้วก็ถังแตกแล้วเราเพิ่งรู้มาก่อนหน้านี้ถูกไหมครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าตัวละครตุ้มเนี่ยหลับฝันนอนฝันเลยนะว่าพยายามจะฆ่าตัวตายคนที่เก็บไปฝันนั่นหมายความว่าเขาต้องหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากแล้วคุณเคยเป็นปะถ้าวันนี้คุณฟังเรื่องผีเยอะๆฟังเรื่องผีเยอะๆคุณก็จะเอาเรื่องผีไปฝันถ้าวันนี้คุณเกิดดูหนังโป้เยอะคุณเกิดดูหนังโป้เยอะคุณเกิดช่วงนี้คิดถึงมิยาบิดูมิยาบิเยอะสมมุตินะคุณก็เอามิยาบิเก็บไปฝันถูกป่ะมันเป็นเรื่องพวกนี้แหละครับซึ่งพี่เป็นเอกเขาก็บอกเล่าข้อมูลตรงนี้ผ่านภาพไม่ต้องมาให้ตัวละครตุ้มเนี่ยนั่งร้องไห้แล้วก็มีพระอาทิตย์ตกฟูมไฟว่าฉันตกงานอยากจะตายอยากจะตายอยากจะตายไม่ต้องขนาดนั้นนะครับซึ่งย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่วิธีไหนดีกว่ากันนะแต่สำหรับผมอ่ะส่วนตัวแล้วถูกใจและค่อนข้างที่จะคลิกกับวิธีการแบบนี้ของหนังมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งเมื่อตุ้มตื่นขึ้นนะครับผมเขาก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูนะตึ๊กๆๆแต่ออกมาคือไม่เห็นใครแล้วนะครับเห็นแต่กล่องมาม่าตั้งอยู่หน้าห้องเมื่อตุ้มแกะดูก็พบว่าในกล่องมาม่านั้นเนี่ยมีเงินเยอะเยอะมากตุ้มเห็นแบบนั้นก็ตกใจลนลานมากนะครับว่าเฮ้ยใครวะออกไปดูหน้าห้องแม่งก็ไม่มีไอ้เหี้ยแม่งยังไงวะเนี่ยเงินนี่กูจะทำยังไงกับมันดีวะสัตว์นึกภาพว่ามีเงินสักล้าน2ล้านอย่างเงี้ยใส่กล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาตั้งอยู่หน้าห้องพวกคุณน่ะเฮ้ยเหี้ยเป็นผมตกใจเหมือนกันนะว่าไอ้สัตว์เงินเหี้ยเฮ้ยเขามาตั้งให้ใครวะตั้งแล้วกูโอเคอย่างน้อยเฟิร์สวิชั่นเรารู้สึกได้แน่ว่าเงินเนี้ยอันตรายแน่ๆเพราะว่ามันไม่มีใครที่ไหนครับที่เอาเงินขนาดเนี้ยว่าตั้งไว้หน้าห้องของคนแปลกหน้าผมอาจจะเป็นคนคิดบวกมากๆก็ได้แต่ผม first impression นะผมอาจจะคิดก่อนใครเซอร์ไพรส์อะไรกูป่าวะเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะกล้องสารแน่เปล่า สารแน่แน่กล้องอยู่ไหนเนี่ยเฮียเมื่อวานกูไม่อยู่ห้องด้วยไอสัตว์เข้ามาเซตแน่เลยแต่ตุ้มนะครับไม่ได้คิดแบบนั้นในสภาวะของตัวเองที่กำลังตกงานนะตอนนี้คิดจะฆ่าตัวตายบ่อยครั้งจนเก็บไปฝันนะครับเงินซื้อนมซื้อน้ำซื้อขนมยังไม่พอถังแตกสุดๆเขาก็เลือกที่จะโทรหาเพื่อนคนเดียวของเขาในเรื่องก็คือจิ๋มนะครับโดยที่โทรไปถามเลยว่าถ้าเกิดว่ามึงตื่นขึ้นมาแล้วมีเงินเป็นล้านใส่อยู่ในกล่องวางหน้าห้องมึงจะทำยังไงไอ้จิ๋มก็คือคนปกติแหละครับที่ What the fuck มึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยมึงอารมณ์ไหน มึงอารมณ์ไหนเนี่ยกูตื่นเพราะโทรศัพท์มึงไงเนี่ยอยู่ดีมึงโทรมาถามเฮียอะไรเงินเป็นล้านตั้งอยู่หน้าห้องถ้าเป็นผมนะผมก็จะตอบว่าก็เอาไว้ดิทำไมอ่ะเงินเป็นล้านนะมึงถามกูต้องการคำตอบอะไรจิตวิทยาป่ะมึงกำลังจะไปสมัครงานมึงกำลังจะทำอะไรหรือมึงกำลังจะทดสอบจิตใจกูเปล่ากูเป็นคนไม่ดีกูเก็บไว้แต่จิ๋มก็นะเขาก็บอกนะครับว่าเอ้ยเงินถ้าเป็นเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินไม่ดีก็ได้นะครับเอาเป็นว่าส่วนสำคัญของเหตุการณ์นี้ก็คือตุ้มมันมีความลังเลในใจส่วนใหญ่แล้วนะครับคนเราครับถ้าเรามั่นใจอะไรมากๆเราจะไม่โทรไปถามเพื่อนหรอกสมมติคุณเจอเงินหล่นอยู่สักพันหนึ่งเดินคุณก็เก็บใส่กระเป๋าธรรมดาถือว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ทำโดยที่ไม่ต้องลังเลมานั่งโทรหาเพื่อนเอ้ยมึงกูเจอพันหนึ่งตกอยู่ข้างถนนว่ากูกำลังเดินกลับบ้านของใครไม่รู้ว่าใช่อะไรเงี้ยมันเราคงไม่ขนาดนั้นแต่โอเคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่เงิน 1,000 เป็นเงินเป็นล้านนะตุ้มมันเกิดความลังเลว่าเอ้ยจะเอาไว้ดีหรือจะไม่เอาไว้ดีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้สำหรับผมนะตุ้มไม่ได้ต้องการคำปฏิเสธหรอกว่าแบบเฮ้ยเพื่อนมึงเอาเงินไปคืนมึงเอาเงินไปหาเจ้าของตุ้มไม่ได้อยากได้ยินคำนั้นส่วนใหญ่แล้วคนเราที่เจอสภาวะแบบนี้แล้วโทรหาเพื่อนแค่อยากได้ยินคำพูดที่ซับพอร์ตซับพอร์ตสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่แล้วคือตุ้มมีคำตอบในใจอยู่แล้วว่าจะเอาเงินแต่แค่โทรไปหาเพื่อนเพื่อให้เพื่อนแสดงความเห็นให้เหมือนกูเท่านั้นเองว่าเอ้ย
เมคชัวร์ว่าอ๋อโอเคกูไม่ได้คิดเป็นคนเดียวโอเคได้ move on ไปต่อกูเอาเงินไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจิ๋มอ่ะตัวมันคือเพิ่งตื่นถูกไหมแล้วมันก็รำคาญเพื่อนก็แบบโทรมาถามเฮียอะไรไร้สาระคือแบบเป็นกูปล่อยไว้งั้นนะแต่ตุ้มก็ตกใจเลยว่าเอ้ยมึงไม่เอาไว้จริงเหรอเงินเป็นล้านเลยนะพอมันถังแตกอยู่ไงเออมันอยากเก็บเงินไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือตุ้มมีคำตอบที่อยากได้ยินจากเพื่อนอยู่แล้วก็คืออยากให้เพื่อนซัพพอร์ตว่าเฮ้ยมึงเก็บเงินไว้เถอะอะไรเงี้ยไม่นานหลังจากที่ตุ้มคุยกับจิ๋มเสร็จนะครับผมก็มีเสียงเคาะประตูอีกครั้งนึงโดยครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้ชาย2คนนะครับทั้ง2เนี่ยคือคนที่เอาเงินมาวางเขาก็มาตามหาว่าเอ้ยกล่องเงินอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขามาด้วยการที่เขารู้อยู่แล้วว่ามึงเอาเงินไปเพราะกูตั้งเงินหน้าห้องมึงแป๊บเดียวเท่านั้นเองหายไปแล้วมันจะไปอยู่ไหนไปอยู่ห้องข้างล่างไหมก็ต้องอยู่ในห้องมึงอย่ามาปฏิเสธคือยิ่งปฏิเสธมึงยิ่งซวยแต่ว่าด้วยความที่ตัวพี่เป็นเอกเขาเซตชื่อเรื่องมาคือเรื่องตลก69เพราะฉะนั้นบรรยากาศในเรื่องนะครับมันจะไม่ได้ซีเรียสเหมือนหนังเทเลอร์เกาหลีหลายๆเรื่องที่จะมีความซีเรียสใช่ไหมเวลามาทวงหรือเวลาอะไรมันจะซีเรียสแต่อันนี้มันจะดูเป็นโจ๊กไปหมดนะครับซึ่งผมมองว่าจริงๆเรื่องตลก69ณตอนนั้นน่ะคือทิศทางของหนังเทเลอร์ไทยที่ดีนะนี่คือถือเป็นสีสันหนังเทเลอร์แบบไทยเลยนะที่ผมมองว่าดีเลยแต่ไม่ได้มีใครสานต่อจนสุดท้ายเนี่ยเขาเจอจริงๆนะว่าเอ้ยนี่ไงอยู่ใต้ที่นอนใช่ป่ะแต่เหตุการณ์มันก็บานปลายขึ้นอีกหนึ่งระดับเมื่อตัวละครตุ้มอะครับเขาเอาแจกันทุ่มใส่หัวผู้ชายคนนั้นพร้อมกับเกิดเหตุการณ์ชุลมุนแบบมีการลงไม้ลงมือกันนะครับสุดท้ายหวยมันออกที่ผู้ชาย2คนตายอยู่ในห้องของตุ้มนี่คือ2ศพแรกของหนังเรื่องนี้ต่อมาเราก็ได้เห็นนะครับว่าเงินเนี้ยคือของใครเงินเนี้ยเป็นเงินของเสี่ยโต้งนะครับผมกับเฮียคันชิตเฮียคันชิตเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าของค่ายมวยคันชิตซึ่งเขากำลังเนี่ยส่งเงินกันอยู่นะครับโดยที่คันชิตเนี่ยต้องเอาเงินตรงเนี้ยไปให้กับเสี่ยโต้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเสี่ยโต้งอ่ะโทรหาคันชิตว่าเอ้ยมึงยังไงเงินยังไม่ถึงมือกูเลยนะอย่าว่าแต่เงินเลยลูกน้องมึงอยู่ไหนกูยังไม่เห็นหัวมันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไงลูกน้องมึงตุกติกก็เปล่าลูกน้องมึงปลิ้นแล้วหรือเปล่าเอาเป็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มจะวุ่นวายขึ้นอีกหนึ่งระดับแล้วเพราะตอนนี้ตัวเฮียคันชิตเนี่ยเขาก็ไม่รู้ลูกน้องไปไหนโดยที่ณตอนนี้เสี่ยต้งเนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วว่าเฮ้ยลูกน้องมึงอะเอาเงินแล้วหนีไปแน่เชิดเงินหนีแน่เฮียคันชิตเนี่ยเขาก็จำเป็นนะที่จะต้องรับปากเสี่ยต้งนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวตามให้แล้วกันดูว่าแม่งอยู่ไหนแล้วลูกน้องกูไม่เอาเงินไปไหนแล้วเนี่ยโดยการที่เขาก็ตามลูกน้องอีก2คนนะซึ่งเฮียคันชิตเนี่ยแกก็ถามลูกน้องไปตรงๆนะว่าเฮ้ยถ้ามึงรับหน้าที่แบบขนเงินให้กูเนี่ยมึงจะเอาป่ะมึงจะขโมยมันป่ะอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องคนแรกบอกว่าโอ้ยถ้าเป็นผมไม่เอาหรอกเฮียผมเอาก็หมาดิครับอะไรอย่างเงี้ยโดยที่มีลูกน้องอีกคนนึงเขาเป็นใบ้ถูกมั้ยเขาก็พูดตรงๆอ่ะนะว่าแต่ถ้าเป็นผมอ่ะไม่แน่เฮียคันชิตนี่ก็แบบเริ่มใจไม่ดีว่าเหรอวะแสดงว่ากูไม่ควรไว้ใจลูกน้องกูขนาดนั้นสินะอะไรอย่างนั้นเคียคันชิตเนี่ยก็เลยส่งลูกน้อง2คนไปที่ห้องของนางเอกเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่ห้องของตุ้มนะครับผมซึ่งณตอนนี้ตุ้มกำลังวุ่นวายอยู่กับการกำจัดศพโดยที่สภาวะของตุ้มณตอนนี้คือลนลานเลยตกใจกลัวเลยว่าเฮ้ยเหี้ยมีคนตายในห้องกูนี่คือแบบครั้งแรกเลยนะที่มีคนมาตายในห้องกูถึง2คน2ศพด้วยกันทําไงดีว่าลนลานตกใจทําอะไรไม่ถูกแต่งตัวออกไปสถานีตํารวจก่อนนะไปแจ้งความอย่างน้อยๆไปแจ้งความเฮ้ยมีคนบุกรุกเข้ามาแล้วก็เข้ามาฆ่ากันตายเกิดการลงไม้ลงมือนะครับแล้วเกิดทำให้คนตายก็ว่ากันไปบลาๆๆใช่ไหมแต่ในจังหวะที่กำลังรอนะครับจะมาลงแจ้งความเนี่ยนะเขาก็มองเข้าไปในห้องขังตรงนั้นห้องข้างๆห้องขังที่อยู่ข้างๆใช่ป่ะมองเข้าไปก็เริ่มรู้สึกกลัวพี่เป็นเอกเล่าข้อมูลผ่านภาพให้เราเห็นว่าตุ้มเนี่ยกลัวแค่ไหนตุ้มเห็นเงาตัวเองแม่งอยู่ในคุกเลยแบบเฮ้ยกูติดคุกแน่เลยเขาตายในห้องกูนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าเขาจะบังเอิญเขามาถูกหรือไงก็ตามแต่เขาตายในห้องกูแล้วกูคือคนแทงเฮี้ยนะตอนนี้กูฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแล้วเขาก็แบบเขาก็กลัวไม่พอคือเขาตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่มีซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตุ้มแจ้งความไปอ่ะเรื่องราวตรงนี้อาจจะไม่เกิดไม่เตลิดขนาดนี้นะครับตำรวจก็เข้าไปเคลียร์สถานที่แล้วก็เงินนั่นก็กลายเป็นของกลางนะครับแต่ผมเดาว่าณตอนนี้ตุ้มก็ยังมีใจที่ลังเลแหละว่าเฮ้ยเฮี้ยกลัว
ไอ้กลัวติดคุกก็กลัวแต่ก็อยากจะทำไงก็ได้ให้เงินยังเป็นของกูด้วยเพราะว่าถ้าแจ้งความปั๊บเงินก็จะกลายเป็นของกลางทันทีถูกว่าไม่ใช่เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตุ้มก็ตัดสินใจนะครับกลับบ้านไม่แจ้งความแล้วไม่เอาไม่แจ้งความล้มเลิกเอาใหม่ตั้งหลักใหม่นะครับกลับมาถูกไหมเออแล้วก็มานั่งกินอะไรจุ๊บจิ๊บเจอเพื่อนเจอจิ๋มนี่แหละโดยบังเอิญนะครับจิ๋มก็คาใจติดใจกับคำถามเพื่อนเหลือเกินอีเคียนี่ก็ตอนตื่นมึงก็ไม่ใส่ใจแต่มึงคิดมาทั้งวันเลยนะเจอเพื่อนมึงก็ทักอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยจิ๋มก็บอกว่าเอ้ยกูเปลี่ยนและเปลี่ยนความคิดแล้วเป็นกูอ่ะกูเอาเออแล้วถ้ากูเอานะกูจะเก็บผ้าเก็บผ่อนเก็บของไปพร้อมเงินหนีไปต่างประเทศไปใช้ชีวิตไปเอาเงินไปใช้ไปตั้งหลักอยู่ต่างประเทศเผลอๆไม่แน่จะได้ผัวฝรั่งอ่าโดยที่ในเหตุการณ์เนี้ยจิ๋มก็เปิดตัวแฟนเขาด้วยเฮียเขามันไก่เขาก็จะบอกประมาณว่าไอ้หนุ่มเนี้ยมันเจ้าชู้มันเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยแหละเนี่ยครับครบโอ้ยเปลี่ยนผู้หญิงไม่ทำหน้าผมเห็นมากินข้าวร้านผมเนี่ยควงหญิงไม่ทำหน้าเลยเจ้าชู้ยิงนะครับเพื่อนคุณก็เป็นเหยื่ออีกหนึ่งคนนะครับอะไรประมาณนั้นโดยที่ในเหตุการณ์นี้ครับมันมีหนึ่งอย่างที่พี่เป็นเอกเขาตั้งใจใส่มากแล้วเขาขยี้สุดๆขยี้ถึงขั้นแบบซีอูให้เราเห็นจนเรารู้สึกได้เลยนะว่าเขาต้องการเหมือนจะบอกอะไรกับคนดูตัวหนังเนี่ยโฟกัสให้เห็นแมลงวันในซีนี้เยอะพอสมควรนะครับก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ตัวละครตุ้มนะครับนั่งเมอๆก่อนที่เพื่อนจะมาเขาขังแมลงวันไว้ในแก้วใช่ไหมแล้วก็รอดูมันค่อยๆตายเหมือนพยายามฆ่าแมลงวันประมาณนั้นนะครับมันเป็นเหมือนนัยยะของตัวละครที่ไม่เคยฆ่าใครมาก่อนแต่วันนี้ต้องฆ่าคนตอนฆ่าคนไหนครับชายคนแรกอะที่ฆ่าไปนั่นคือลงมือโดยบังเอิญพยายามต่อสู้และเอาชีวิตรอดถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราถูกไหมซึ่งจริงๆในทางกฎหมายเนี่ยมันป้องกันตัวได้นะครับเพราะว่าตุ้มเนี่ยหลังจากที่ไอ้แทงคนนั้นตายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลุกขึ้นแล้วไปกระซวกเข้าใจป่ะมันควรแก่เหตุที่ตุ้มเนี่ยฆ่าคนโดยไม่เจตนาป้องกันตัวนะครับซึ่งจริงๆโทษก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเราป้องกันตัวนี่แล้วชายนั้นก็บุกมาในบ้านเราด้วยซึ่งจริงๆตุ้มไม่ผิดเลยด้วยซ้ำไปแต่ณวันเนี้ยมาคุยกับเพื่อนเพื่อนมาบอกแล้วนี่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นกูจะเอาเงินแล้วก็หนีไปต่างประเทศมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่ตุ้มอยากได้ยินอยู่แล้วเออกูอยากได้ยินเรื่องนี้แหละจริงๆแล้วกูอยากได้ยินจุดนี้กูอยากได้ยินแค่เพื่อนซัพพอร์ตว่าเฮ้ยเอาเงินไปสิกูจะได้เริ่มรู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยกูไม่ได้คิดเป็นคนเดียวเพื่อนก็คิดเหมือนกูเอาเงินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเรื่องเนี่ยตุ้มก็ชวนเพื่อนไปต่างประเทศด้วยเพราะตุ้มรู้สึกว่าเพื่อนคิดเหมือนเราแต่ว่าณตอนเนี้ยมันเป็นเหมือนสภาพจิตใจของตุ้มที่เริ่มลังเลแล้วว่าเฮ้ยถ้ากูอยากได้เงินเนี้ยกูอาจจะต้องฆ่าคนซึ่งนั่นก็หมายความว่าศพแรกที่ตุ้มฆ่าด้วยความตั้งใจแบบตั้งใจฆ่าจริงๆไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นนะแต่เป็นแมลงวันนะที่เป็นศพแรกฉากต่อมานะครับกลับมาบ้านนะตุ้มก็กลับมาด้วยความมั่นใจภาพที่เห็นก็คือตุ้มกำลังจัดแจงเก็บของเช็ดเลือดเช็ดมีดเช็ดนู่นเช็ดนี่เอาศพคนไปซ่อนไว้ในกล่องกลางห้องเอาอีกศพนึงไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าคือกำลังเคลียร์ห้องเลยเริ่มที่จะปกปิดหลักฐานเคลียร์ห้องเคลียร์ตัวเองแล้วจะหนีออกไปต่างประเทศนะครับโดยที่ก็อ่ะเคยมีคนรู้จักทำพาสปอร์ตปลอมนะไปทำที่ไหนแล้วอะไรยังไงเตรียมตัวเรื่องพาสปอร์ตปลอมสองคือโทรหาแม่นะครับแบ่งเงินที่ได้ตรงเนี้ยใส่ซองจดหมายนะครับเราจะเห็นเลยว่าตุ้มแบ่งเงินหนึ่งมัดใส่ซองแล้วก็ส่งไปให้แม่ที่บ้านซึ่งด้วยความเป็นพี่เป็นเอกนะเออแกก็ให้ตัวละครตุ้มนะครับมายืนหน้าฉากดำๆแล้วก็ยืนอ่านจดหมายเลยให้เราฟังเออมันก็ดูประหลาดดีดูเป็นช็อตที่ประหลาดดีแต่ผมมองว่ามันสร้างความแบบเหนือจริงอ่ะเออมันสร้างความแฟนซีให้เรื่องตลก69ไปในตัวเพราะว่าในเรื่องตลก69มันจะมีช็อตที่แฟนตาซีอยู่เวลาพูดถึงฆ่าคนมันจะมีคนมาแบบอ้าแล้วเป็นแดงเหมือนMV วงเมทัลน่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับอ่านจดหมายก็นอกจากแค่ voice over ก็คือให้พี่หมิวลลิตาใช่ไหมมายืนหน้าฉากดำแล้วก็อ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูแบบมีความแฟนตาซีบวกอยู่ในนั้นซึ่งหลังจากที่ตุ้มเคลียร์ห้องเสร็จเนี่ยตุ้มก็รีบออกจากห้องไปเลยนะครับเพื่อที่จะไปทำพาสปอร์ตปลอมโดยที่ไอ้เฮียคันชิดเนี่ยก็ส่งลูกน้องมาแล้วไงลูกน้องก็มาถึงพอดีลูกน้องเข้ามาก็ถามคนแถวนั้นนะครับว่าเอ้ยเห็นผู้ชาย2คนที่แบบแต่งตัวเหมือนพี่ไหมนะครับไปห้องไหนยังไงอะไรนะครับจนรู้ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยที่หายตัวไปอ่ะอยู่ในห้องหมายเลข6คือห้องของตุ้มไอ้2คนนี้ก็งัดเข้ามาในห้องพองัดเข้ามาปั๊บก็พยายามรื้อค้นห้องนะเงินอยู่ไหนว่าเพื่อนกูไปไหนอะไรยังไงเห็นรูปห้องผู้หญิงด้วยเหี้ยหน้าหม้อด้วยเพื่อนกูแม่งผู้หญิงแน่เลยไอสัตว์อะไรวะเนี่ยสักพักก็นะ
มีโทรศัพท์เข้ามาในห้องก็คือเป็นไอ้โรคจิตโทรมาอีกเหมือนเดิมกับมีตลกตะลึกมีเป็นมุกเมิกกันไปจนสุดท้ายเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงเพจเจอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดเสียงเพจเจอร์นะแล้วทั้งสองคนนี้ก็ได้รู้ว่าเพื่อนของเขาทั้งสองคนตายไปแล้วโดยที่เขาก็รายงานเฮียคันชิตไปเลยประมาณว่าเอ้ยมีไอ้คนจากแก๊งนั้นแก๊งนี้ฆ่าแน่นอนโอ้ยเป็นฝีมือของไอ้เฮียนั่นเฮียนี่ใช่ป่ะตัวหนังมันกำลังจะบอกแล้วว่าเหตุการณ์มันบานปลายไปมากแล้วมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่ตุ้มบังเอิญฆ่าคนตายแล้วได้เงินแล้วมันกลายเป็นว่าจากสถานการณ์ที่เสียโต้งกับเฮียคันชิตเนี่ยจะต้องแลกเงินตามปกติแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นแหละมันกลายเป็นความขัดแย้งทั้งคู่เริ่มแบบไอ้เหี้ยเริ่มได้กินตุๆคิดไปเองนะครับสถานการณ์เริ่มบานปลายโดยที่หนังเขาก็ตัดด้วยประโยคเอาสุกัดไหม ไอ้สุกัดนี้แม่งโคตรแบบเป็นมีมนะเป็นมีมระดับชาติเลยนะมีคนพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะครับเอาสุกัดไหมเนี่ยเดี๋ยวเรื่องตลก69 The Series มาไอ้มีมเนี้ยมาอีกแน่นอนสุกัดไหมเนี่ยมาอีกแน่นอนโดยที่หนังใช้วิธีตัดเชื่อมด้วยสุกัดไหมก็คือตัวนางเอกนะครับตัวตุ้มเนี่ยมาถึงสถานที่ที่จะทำพาสปอร์ตปลอมพอดีแล้วเราก็ดูรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่ที่ทำพาสปอร์ตปลอมเนี่ยก็คือไอ้เฮียคันชิตนี่แหละมารับทำโลกมันกลมนะครับก็คือตามเรื่องนะตลก69นะครับโชคชะตากรรมที่พาให้คนเหี้ยๆทั้งหมดนี่มาเจอกันตุ้มก็มาพยายามทำแบบทำพาสปอร์ตปลอมอยากได้รีบเอานู่นนี่นะครับเฮียเขาก็แบบรีบเอาก็ได้ถ้ารีบเอาก็แพงหน่อยตุ้มมันก็แบบไม่แน่ใจว่าเอ้ยเนี่ยมันดูนี่ทำพาสปอร์ตปลอมฉันมั่นใจได้ไงว่าฉันจ่ายเงินไปแล้วจะได้เฮียมันก็บอกมันไม่คุณไม่มีทางแน่ใจหรอกครับว่าคุณจะได้เพราะว่าคุณกำลังทำพาสปอร์ตปลอมถูกไหมมันแน่ใจไม่ได้หรอกคุณอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้อันนี้คุณก็ต้องเสี่ยงดวงเอานะครับแต่ถ้าคุณอยากมั่นใจคุณก็ต้องไปต่อคิวนู่นน่ะไปทำแบบถูกต้องตามกฎหมายน่ะซึ่งคุณก็ไปทำตรงนั้นเอาละกันแต่สุดท้ายตุ้มก็ตอบตกลงนะครับโดยที่มัดจำครึ่งนึงก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็รอให้เฮียคันชิตเนี่ยทำพาสปอร์ตปลอมให้โดยที่หลังจากที่ตุ้มไปทำพาสปอร์ตปลอมแล้วมาจำครึ่งนึงแล้วนะเธอก็ไปซื้อตะกร้าหวายตะกร้าหวายใหญ่ๆเพื่อที่จะเอามาใส่ศพคนนี่แหละในขณะเดียวกันนะครับไอ้2คนน่ะวัยรุ่นที่มาค้นห้องของนางเอกอ่ะคือเขารู้แล้วนะว่าเอ้ยมันมีเพื่อนกูตายอยู่ในนี้นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ไม่กระโตกกระตากตอนนี้คือกลับไปหาเฮียก่อนศพซ่อนไว้ที่เดิมวางไว้ที่นางเอกซ่อนไว้นะก็เดินออกไปหลังจากที่เดินออกไปปั๊บคราวเนี้ยก็มีชายคนนึงนะครับเข้ามาโดยที่เขาเข้ามาหาเรื่องเงินเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าโชคไม่ค่อยดีนะครับผู้ชายคนนี้กำลังค้นห้องนางเอกแล้วเนี่ยนางเอกก็กลับมาพอดีไอ้ชายหนุ่มคนนี้ก็เข้าไปแอบในตู้เสื้อผ้านะโดยที่นางเอกก็ยังไม่รู้หรอกนางเอกก็เคลียร์ศพนู่นนี่ไปซื้อตะกร้าหวายมาแล้วก็ขนศพใส่ตะกร้าหวายไม่นานก็มีตำรวจไอ้ตำรวจหนุ่มอะตอนเริ่มเรื่องไงครับเข้ามาตอนเนี้ยเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้รับเหตุว่าห้องข้างๆเนี่ยมีวัยรุ่นแอบเล่นยากันเขาจะมาจับถูกไหมก็มาผ่านนะครับนางเอกก็ด้วยความที่เป็นเหมือนฆาตกรสมัครเล่นน่ะก็ลนลานถามเอ้ยฉันจับเลยฉันผิดอะไรพิรุธสุดๆพิรุธขนาดเนี้ยก็ไม่พ้นนะครับที่ตำรวจจะจับได้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือตำรวจเขาไปเห็นขาของคนที่ออกมาจากกล่องถูกไหมเขาก็เลยแบบเอ้ยหยุดยกมือนางเอกยกมือนะตำรวจเขาก็ให้นางเอกยกมือนะครับแล้วก็คว่ำหน้าอยู่ที่เตียงตรงนั้นและในระหว่างที่ตำรวจกำลังจะไปดูศพตรงนั้นนะครับผมเขาก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ในตู้เสื้อผ้านะครับเขาก็แบบเฮ้ยมีใครอยู่ในตู้เสื้อผ้าแน่รู้แหละมีคนอยู่ในตู้เสื้อผ้าพยายามจะไปก็เลยเกิดการปะทะกันระหว่างชายอีกคนนึงที่ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้ากับตำรวจนะครับผลที่ออกมาก็คือชายที่อยู่ในตู้เสื้อผ้ากับตำรวจเนี่ยตายทั้งคู่สุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คือห้องตุ้มเนี่ยมีคนตาย4คนและ1ในนั้นเป็นตำรวจอีกต่างหากซวยกว่าเก่าต่อมามีตัวละครเจ้คนนึงนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านใกล้ๆแถวนี้แหละเขากับเพื่อนกำลังตำส้มตำกินน้ำปลาหมดนะครับมาขอน้ำปลาตัวหนังหยอดตัวละครนี้เข้ามาเพราะว่าตัวละครนี้ครับคือเมียของนายตำรวจที่เพิ่งตายไปเมื่อกี้หลังจากที่ตุ้มเคลียร์ระดับนึงนะเคลียร์เบื้องต้นนะครับกับ2ศพใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็เอาน้ำปลาลงไปให้ไอ้เจ๊คนนั้นก่อนที่จะไปซื้อตะกร้าเพิ่มนะครับเพราะว่าต้องใส่ศพเพิ่มอีก2ศพไงในระหว่างที่นางเอกกำลังออกไปซื้อตะกร้าเพิ่มอีก2ใบเนี่ยคนของเสียโต้งก็มาที่ห้องของนางเอกนะครับเพราะว่าณตอนนี้เหตุการณ์มันชุลมุนชุลเกมันเริ่มบานปลายแล้วเงินก็ไม่ได้และไอ้เฮียคันชิตนี่ก็หายหัวไปเสียโต้งก็ส่งเด็กมาดูเหมือนกันสุดท้ายนะครับผมเด็กของเสียโต้งเนี่ยก็ได้รู้ว่าในห้องนางเอกมันมีคนตายไม่พอมีตำรวจตายด้วยนะครับก็มีตลกมีโจ๊กกันไปว่าไอ้แม่งโม้ปะทะกับตำรวจนู่นนี่เป็นโจ๊กกันไปโดยที่สถานการณ์คล้ายกับตอนเฮียคันชิตก็คือตอนนี้เข้าใจผิดกันหมด
ว่าเฮ้ยแม่งอีกฝั่งนึงเล่นตุกติกเอาตำรวจมาฆ่าเด็กของเสียนะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ฝั่งเฮียคันชิตก็เข้าใจผิดว่าเอ้ยอีกฝั่งนึงเล่นตุกติกเอาคนมาฆ่าเด็กของฉันเหมือนกันตอนนี้ต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกฝั่งนึงตุกติกเล่นไม่ซื่อตอนนี้ทางฝั่งเสียคันชิตเนี่ยเขารู้แล้วว่าการตายของลูกน้องเขาเนี่ยพัวพันกับนางเอกแน่นอนตุ้มแน่นอนแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าตุ้มคือใครเขาก็แบบเออให้ลูกน้องเนี่ยต้องลองดูดิว่าเอ้ยไอ้สาวคนนี้คือใครเป็นสายสืบไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยกูจะได้รู้ว่ากูจะต้องจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรโดยที่เหตุการณ์ต่อมาก็คือนางเอกเนี่ยไปซื้อไอ้ตะกร้าหวายอีก2ใบถูกป่ะก็คือซื้อกลับมาแล้วนะครับโดยที่กลับมาก็นะครับเจ๊คนเดิมเมียตำรวจเนี่ยมาเจอพอดีว่ากำลังขนตะกร้าอีก2ใบขึ้นห้องใช่ไหมเจ๊ก็แบบอ่ะโอเคทำตัวเป็นเพื่อนบ้านแสนดีและขี้เสือกหน่อยๆก็อ่ะพี่เจ้าของร้านตะกร้าหวายไปเถอะแค่เดี๋ยวฉันช่วยนางเอกขนเองฉันช่วยตุ้มขนเองอะไรอย่างเงี้ยตัวตุ้มแหละไม่อยากให้เจ๊นี่มาวุ่นวายหรอกเพราะว่าคือตัวเองอ่ะมีคนตายอยู่ในบ้าน4คนแล้วเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามถูกแต่ว่าด้วยความขี้เสือกของเจ๊นะครับไม่มีอะไรหยุดยั้งเจ๊ได้เจ๊ก็ช่วยนางเอกขนของเข้าห้องไปจุดสำคัญของสถานการณ์นี้ก็คือเจ๊เขาบอกว่าเวลาเขาเห็นตะกร้าหวายแบบเนี้ยรู้สึกขนลุกทุกทีเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแถวบ้านเขาอะมันจะมีไอ้โรคจิตที่ฆ่าคนแล้วมันจะฆ่าคนใส่ตะกร้าหวายแบบเนี้ยเอาไปถ่วงน้ำซึ่งไอ้เจ๊เนี่ยก็บอกสถานที่สถานที่นึงที่มีคนเคยเอาศพคนเนี่ยยัดใส่ตะกร้าแล้วไปโยนตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นเจ๊อธิบายเอาไว้ว่าเป็นคลองเหมือนคลองน้ำเน่าเหม็นมากต่อให้ศพเน่าเป็น10ปีก็ไม่มีทางเหม็นเท่าคลองนี้ได้เพราะฉะนั้นไอ้คลองเนี้ยมันเลยมีฆาตกรนะครับฆ่าคนแล้วยัดในกล่องแบบเนี้ยเอาไปทิ้งไว้ในคลองตรงนั้นไม่มีใครสงสัยนางเอกก็ได้เบาะแสเพิ่มกูรู้แล้วว่าฆ่าคนแล้วจะไปทิ้งตรงไหนใช่ป่ะด้วยความที่หน้าตอนเนี้ยนางเอกเขารู้ว่าเฮ้ยเจเนี่ยเริ่มรู้มากถูกป่ะเริ่มรู้มีคนเริ่มนี่เข้ามาในห้องแล้วกูตอนเนี้ยต้องรีบเคลียร์รีบทำพาสปอร์ตเดี๋ยวพาสปอร์ตได้ปั๊บมันจะรีบบินไปต่างประเทศเลยนู่นนี่นะครับนี่ตั๋วเครื่องบินก็ยังไม่ได้จองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรีบเคลียร์มันก็เลยกล่าวว่านางเอกก็เลยกล่าวว่าจะฆ่าเจคนนี้ด้วยแหละแต่ไม่ทันได้ฆ่าหรอกครับเจมันนึกได้ว่าเฮ้ยอยู่กับผู้ชายนี่ว่าเฮ้ยแล้วผู้ชายอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องน้ำเหรองั้นเจไปก่อนนะไม่กวนดีกว่าอะไรอย่างนั้นสุดท้ายเจก็ไม่โดนฆ่านะออกไปซะก่อนแต่ด้วยความเสือกของเจไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเจจากการพัวพันในสถานการณ์นี้ได้เจไปเรียกเพื่อนมาส่องมาแอบดูห้องนี้บอกเฮ้ยอีสาวสวยห้องเนี้ยมันอยู่กับผัวมันกำลังจุกกระดุกจุกกระดิกจุกกระดุกจุกกระดิกกันอยู่ด้วยมาแอบดูเขาจุกกระดิกจุกกระดิกกันเจเห็นนางเอกกำลังลากศพของนายตำรวจผัวตัวเองออกมาจากห้องน้ำเจเห็นก็ตกใจหงายหลังนะครับว่าเฮ้ยเฮียอีสาวนี่ลากผัวกูมาจากห้องน้ำแต่เจเนี่ยไม่ได้สงสัยว่านางเอกฆาตกรนะเจสงสัยว่านางเอกเป็นชู้เขาแม่งสงสัยว่าเนี่ยเอากันจนหมดสภาพเลยนะเพื่อนแม่งก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่าเออมึงคิดถูกแล้วเนี่ยเอากันจนหมดสภาพอย่างเงี้ยไม่ใช่ทีเดียวหรอกเจ๊ก็ร้องห่มร้องไห้ผัวกูมีชู้แล้วอะไรประมาณนั้นมันก็มีฉากนะคุยกันนิดหน่อยว่าเอ้ยเนี่ยถ้าผัวมึงกลับมาเนี่ยรู้ใช่ไหมต้องทำยังไงตัดไอ้นั่นของผัวมึงเอามาทำลาบแล้วมึงก็เอาลาบของไอ้นั่นผัวมึงไปให้อีสาวนั่นกินสะใจไหมล่ะนี่เกิดเป็นเหตุการณ์ฟูมไฟของเจ๊เข้าใจผิดว่าผัวมีเมียน้อยในขณะที่ตัดกลับมาที่ห้องนางเอกนะครับนางเอกก็กำลังจัดการกับสี่ศพอยู่นะครับเอาศพแต่ละคนใส่ในตะกร้าที่ซื้อมาโดยที่ตุ้มเอาศพใส่ตะกร้าเสร็จปั๊บนางก็มาซื้อตั๋วเครื่องบินโดยที่เป็นการซื้อแบบร้อนมากก็คือแบบรีบสุดๆอยากได้ตั๋วตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยพนักงานตรงนั้นเนี่ยเขาก็บอกโอ้มันเป็นไปไม่ได้การจองตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศมันต้องเตรียมตัวมาก่อนคุณต้องมีแพลนมีอะไรแล้วสิตุ้มก็เลยเอาตังค์ยัดใต้โต๊ะไปให้พนักงานเขาระหว่างที่เขากำลังบ่นๆเขาบอกไม่ได้มันต้องเรียบมันต้องแบบวางแผนมาก่อนนู่นนี่เห็นตังค์ปั๊บแต่มันก็อาจจะได้ก็ได้เพราะคนเราก็อาจจะรีบเนาะสุดท้ายตุ้มก็ได้ตั๋วเครื่องบินนะตุ้มก็ได้ตั๋วเครื่องบินนะครับโดยที่พนักงานก็แอบแบบเตะ
ผู้โดยสารคนอื่นออกให้แล้วเอาตุ้มใส่ไปแทนอะไรเงี้ยหลังจากที่ตุ้มจองตั๋วเสร็จปั๊บตุ้มก็กลับมาที่ห้องมันยังมีอีกหนึ่งปัญหาก็คือศพของนายตำรวจนี่ยัดลงกล่องไม่ได้ถูกไหมคือขามันโผล่ตุ้มก็จัดแจงนะครับหันขาตำรวจในระหว่างที่หันก็เริ่มแบบสติเริ่มเสียแล้วว่าแบบเฮ้ยกูทำอะไรอยู่วะเนี่ยกูแบบเฮี้ยมันสถานการณ์บานปลายอย่างนี้แต่ว่าตุ้มก็ไม่ได้หยุดนะก็ move on นะครับหลังจากที่เคลียร์ศพเข้ากล่องเสร็จเรียบร้อยหมดปั๊บเขาก็โทรไปหาเพื่อนเขาจิ๋มนะครับจะขอยืมรถกระบะขนศพไปทิ้งแต่พอมาถึงก็พบว่าจิ๋มเนี่ยเพิ่งเลิกกับผู้ชายคนนั้นน่ะที่ตัวหนังมันหยอกไว้ตอนแรกจิ๋มมันทำร้ายตัวเองอกหักไงเฮิร์ททำร้ายตัวเองแทนที่ตุ้มเนี่ยจะได้รถและเอาศพไปทิ้งก็ต้องมาช่วยเพื่อนพาเพื่อนไปส่งโรงพยาบาลก่อนสุดท้ายสถานการณ์จิ๋มที่ทำร้ายตัวเองเพราะเฮิร์ทนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับจิ๋มก็หายดีขึ้นรถกลับมาเพิ่งหายแหละนะครับตุ้มก็ตอนนี้ร้อนรนและจะบอกให้จิ๋มเนี่ยไปอยู่ห้องอยู่บ้านกลับบ้านไปอยู่บ้านก่อนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเธอจะเอาศพไปทิ้งนะครับพาใครไปด้วยไม่ได้จะไปคนเดียวไอ้สถานการณ์ตรงนี้ดีนะคือมันดูมีเหตุผลว่าทำไมจิ๋มจะต้องไปด้วยเพราะว่าจิ๋มมันเพิ่งอกหักไงพออกหักปั๊บต้องการเพื่อนต้องการใครอยู่ใกล้ๆนะครับมันก็เลยโวยวายว่าแบบมึงไม่เข้าใจหรอกคนมันอกหักอะอยู่คนเดียวไม่ได้เว้ยถ้ากูอยู่คนเดียวกูจะเฮิร์ตแล้วกูจะทำร้ายตัวเองอีกอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็บ่นเลยจิ๋มมันก็บ่นจนตุ้มมันรำคาญมาไปเอ้าไปก็ไปนะครับสุดท้ายตุ้มก็พาจิ๋มเนี่ยไปทิ้งศพด้วยกันพอไปถึงที่ตรงคลองตรงนั้นน่ะจิ๋มก็งงเลยว่าตุ้มมาทำอะไรนี่มันโอ้โหเหม็นมากคลองเหม็นมากก็คือตุ้มมาตามไอ้คลองที่เจ้คนนั้นบอกนั่นแหละก็คือพอมาถึงคลองมันเหม็นจริงตุ้มก็จัดแจงนะเอาศพนะครับทิ้งลงคลองทีละศพจิ๋มเพื่อนเขาก็เริ่มสงสัยแล้วมันคืออะไรวะคือเธอกำลังทำอะไรยังไงนะครับสุดท้ายตุ้มก็มันกูรำคาญแล้วนะครับเหลืออีกกล่องนึงเปิดให้จิ๋มดูเลยจิ๋มมันก็ตกใจกลัวเห็นเพื่อนแม่งเอาศพมาทิ้งคลองน้ำเน่าโอ้ตกใจมากตอนเนี้ยในสายตาของจิ๋มคือตุ้มคือฆาตกรแล้วเอาศพมาทิ้งใช่ไหมตอนแรกอะจิ๋มก็ไม่เคยกล้าขึ้นรถเพราะกลัวแล้วว่าตุ้มฆาตกรใช่ไหมตุ้มก็อ่ะขู่ผมขู่มึงขึ้นรถเร็วไอ้เหี้ยอย่าเรื่องมากอะไรเงี้ยก็อ่ะสุดท้ายทั้งคู่ก็กลับด้วยกันนะครับพอจิ๋มเริ่มเย็นขึ้นโอเคตอนเนี้ยเพื่อนฆ่าคนเข้าใจแบบนั้นนะเพื่อนฆ่าคนแต่ว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ทั้งคู่ก็คุยกันสุดท้ายตุ้มนะครับก็เล่าแล้วก็บอกว่าเอ้ยจิ๋มมึงไปเมืองนอกกูเถอะเพราะว่าจิ๋มคือคนออกไอเดียนะให้เก็บเงินไว้แล้วก็หนีไปต่างประเทศจิ๋มคือคนต้นไอเดียนะที่ให้ตุ้มทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นตุ้มก็เลยรู้สึกว่าไอ้เงินก้อนนั้นที่กูบอกมึงอ่ะกูได้มาจริงๆนะครับเราไปอยู่ต่างประเทศกันหน้าจิ๋มอะไรอย่างเงี้ยจิ๋มก็บ้าจี้นะไปด้วยนะครับไปด้วยโดยการที่ตุ้มเนี่ยจะต้องกลับมาที่ไอ้ค่ายมวยของคันชิตอ่ะนะครับมาเอาพาสปอร์ตพอมาถึงที่ค่ายมวยคันชิตพาสปอร์ตแม่งตั้งอยู่จริงๆตุ้มก็มาเอาโดยการที่ไอ้เฮียคันชิตเนี่ยเอาลูกน้องดักไว้แล้วจนสุดท้ายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือตุ้มโดนลูกน้องเฮียคันชิตจับแล้วก็จิ๋มโดนลูกน้องเฮียคันชิตฆ่าตายตรงนั้นเหตุการณ์ต่อมาก็คือลูกน้องของเฮียคันชิตเนี่ยครับจะจับตุ้มไปส่งให้เฮียคันชิตนะครับเพราะว่าได้ตัวแล้วได้ตัวสาวคนนี้แล้วเพราะว่าเฮียคันชิตก็สงสัยอยู่ว่าไอ้สาวคนเนี้ยน่าจะเป็นสายให้ใครแน่ๆเพราะว่าฆ่าลูกน้องกูไป2คนแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันเหตุการณ์ไม่ปกติสุดๆนะครับในระหว่างที่ลูกน้องเฮียคันชิตกำลังนั่งรถคุมนางเอกไปนางเอกเปิดเพลงหนึ่งขึ้นมาบังเอิญนะครับเรื่องตลกร้ายเรื่องต่อไปก็คือเพลงที่อยู่ในรถของเพื่อนนางเอกอ่ะมันเป็นเพลงที่แม่ของไอ้ลูกน้องคันชิตคนเนี้ยมันฟังก่อนตายซึ่งไอ้ลูกน้องของเฮียคันชิตเนี่ยแม่เขาตายไปแล้วโดยการที่นั่งตะไบเล็บแล้วก็เล็บติดเชื้อขึ้นสมองตาย มันดูตลกร้ายประมาณนั้นร้องไห้ฟูมฟายจอดเลยจอดก่อนเลยผมนี่เพลงนี้เป็นเพลงที่แม่ผมฟังแม่ผมชอบฟังมากอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเสียใจในระหว่างที่ไอ้ลูกน้องเฮียคันชิตเนี่ยกำลังร้องไห้ฟูมฟายอยู่เนี่ยเพลงก็จบพอดีพอเพลงจบปั๊บก็เกิดการปะทะกันเพราะว่าตุ้มมันก็จะแบบไม่ได้แล้วกูมาถึงขนาดนี้แล้วขึ้นหลังเสือลงไม่ได้เขาก็ได้จังหวะพยายามจะแย่งปืนนู่นนี่สุดท้ายลูกน้องเฮคันชิตตายเพิ่มอีก1ศพตุ้มแม่งก็ไม่แคร์แล้วกูไม่ไปซ่อนที่ไหนแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาไปซื้อตะกร้าแล้วกูได้ตั๋วมาแล้วกูได้พาสปอร์ตมาแล้วกูจะบินกูจะหนีแล้วไม่สนละโยนศพลูกน้องเฮคันชิตไว้ข้างทางนะครับมีเรื่องตลกร้ายอีกนิดนึงก็คือตุ้มแม่งถอยรถกลับมาแล้วเอาเพลงนี่มึงชอบนะใช่มั้ยเอาไปฟังในนรกด้วยเลยต่อมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์ของตุ้มนะครับก็คือเฮียคันชิตกับเสี่ยโต้งเนี่ยก็มาเจอกันแล้วตอนนี้คือระแวงกันเลยนะครับว่าเอ้ยอีกฝั่งนึงตุกติกแน่นะครับโดยที่เฮียคันชิตเนี่ย
เอาปืนจ่อเสียโต้งนะครับให้ขึ้นไปบนห้องของตุ้มนะครับมึงไปดูเลยว่ามึงทำอะไรไว้เด็กมึงทำอะไรไว้นะครับพอมาถึงห้องปั๊บก็เกิดมีปากเสียงกันนะครับผมโดยที่สถานการณ์มันค้างคากันตรงที่เฮียคันชิตก็วางกับดักเอาไว้เอาปืนจ่อเสียโต้งเอาไว้คุมเฮียคันชิตก็โดนเสียโต้งวางกับดักเอาไว้เช่นกันมีลูกน้องเอาปืนคุมเหมือนกันโดยที่ณตอนนั้นเนี่ยตัวของตุ้มเนี่ยก็กลับมาพอดีนะครับจะกลับมาเอาเงินยังซ่อนอยู่ในห้องนางนะเงินยังซ่อนอยู่ในห้องนางจะกลับมาเอาเงินและจะไปแล้วพอกลับมาปั๊บก็เจออีเจเมียตำรวจนะยังเข้าใจผิดอยู่นะไอเมียตำรวจนี่จะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับโดยที่เมียตำรวจเนี่ยกะว่าจะเข้าไปหาตุ้มบนห้องนั่นแหละกะว่าจะไปเคลียร์เหมือนกันไอเจนี่ก็อดใจไม่ไหวตบกับตุ้มไป1ดอกโดยที่ตอนนี้บนห้องของตุ้มก็กำลังแบบปืนจ่อกันเลยไม่นานนะครับผมตัวละคร1ตัวละครของอาสีเทานะครับเป็นตัวละครประกอบอยู่ในเรื่องนั่นแหละนะครับเขาโทรแจ้งตำรวจว่าเฮ้ยมันเห็นท่าไม่ดีถูกป่ะมีคนมีนักเลงเข้ามาเขาก็โทรแจ้งตำรวจก็เข้ามากลายเป็นว่าในห้องของตุ้มตอนนี้มีกลุ่มคน3ฝั่งด้วยกันกำลังถือปืนจ่อกันอยู่ก็คือคนของฝั่งเสียโต้งคนของฝั่งเฮียคันชิตและคนของฝั่งตำรวจทั้งหมดจ่อปืนกันไม่มีใครยอมใครเสียงที่มาสรุปเหตุเหมือนเป็นเสียงที่มาหยุดสถานการณ์นี้ไว้ก็คือเสียงโทรศัพท์ของชายโรคจิตเมื่อเสียงโทรศัพท์ของชายโรคจิตดังขึ้นปั๊บตกใจไงลั่นปืนโหแม่งเป็นสงครามเลยนะหนังมันไม่เห็นนะครับเพราะว่าพี่เป็นเอกเขาน่าจะจำกัดงบในตอนนั้นนะแทนที่จะให้เห็นสงครามยิงปืนมันโหมันงบมันเยอะอ่ะมันก็เลยให้ได้ยินเสียงปืนแทนโดยที่ภาพที่เห็นนะครับมาโฟกัสที่ตุ้มกับไอ้เจ้คนนี้ตบกันแทนสถานการณ์เนี้ยเป็นการตัดสินใจที่ทางฉลาดมากเพราะว่าภาพที่เราเห็นเราก็ได้เห็นความรุนแรงจริงๆเสียงเราก็ได้ยินเสียงความรุนแรงจริงๆโดยที่ภาพและเสียงเนี่ยสอดคล้องให้เรารับรู้สองสถานการณ์ไปพร้อมๆกันอันนี้คือดีโคตรหลังจากที่จบเหตุการณ์นี้นะครับตุ้มเขาก็กลับมาที่ห้องตัวเองเดินขึ้นมาก็พบว่ามีตำรวจผู้คนตายเต็มห้องเลยตำรวจ3เสีย2คน1ในคนนั้นเสียโต้งคือหัวหน้าตัวเองด้วยก็ตายอยู่ในห้องนี้แล้วไอ้เสียคันชิตก็คือคนที่กูไปทำพาสปอร์ตด้วยตายอยู่ในห้องตัวเองพร้อมกับลูกน้องใครก็ไม่รู้อีก6คนโดยที่ตุ้มแม่งก็เข้าไปรับโทรศัพท์เนาะก็อ่ะเหมือนเคยนะโทรศัพท์ที่โทรมาหาในห้องตุ้มก็คือเป็นชายโรคจิตนะครับแต่ครั้งเนี้ยตุ้มไม่วางนะตุ้มวางไว้ตรงนั้นวางโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นแล้วปล่อยให้ชายโรคจิตช่วยตัวเองไปโดยที่เจ้มาเห็นก็ตกใจหงายหลังสลบไปแล้วนะตอนนี้ตุ้มตกใจลนลานเลยไปหยิบเงินออกมาเราก็ได้รู้ว่าตุ้มอ่ะซ่อนเงินไว้ในหลังชักโครกนะครับไปยกชักโครกไปเอาเงินออกมาพอเอาเงินออกมาปั๊บตุ้มก็ขนเงินนะครับใส่กระเป๋ามีฉากเป็นซิมโบลิกเล็กน้อยก็คือเงินบาทมือนะครับแล้วเหมือนกับว่าเงินอันเนี้ยเหมือนเป็นเงินคล้ายๆเงินต้องคำสาพูดงั้นละกันนะครับบาทมือตุ้มนะครับเป็นเงินที่ทำร้ายทุกคนที่อยู่ใกล้มันโดยที่ภาพที่ตุ้มเห็นก็คือตุ้มมองไปที่กระเป๋าเงินแล้วมีเลือดไหลมาเต็มเงินนี่เลยนะก็เหมือนเป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพแล้วว่าตุ้มมันคิดว่าไอ้เงินนี่เป็นเงินสกปรกเป็นเงินปีศาจประมาณนั้นเงินเนี้ยจะทำให้คนที่ครอบครองมันซวยแล้วคนที่อยู่รอบตัวมันอ่ะจะตายลองนึกภาพว่าหัวหน้ากูตายคนที่ทำพาสปอร์ตให้กูตายเพื่อนกูตายถ้ากูยังถือเงินนี้อีกต่อไปอ่ะคนต่อไปที่ตายจะเป็นใครอ่ะพ่อแม่ญาติพี่น้องกูไหมใช่ปะตุ้มก็เลยจัดแจงเลยลนลานเก็บเงินนะครับกลัวแล้วตอนนี้ตุ้มกลัวเงินก้อนนี้แล้วเก็บเงินใส่กระเป๋าปั๊บขับรถบึงไปเลยไปที่คลองอันเดิมที่ตุ้มทิ้งศพนั่นแหละนะครับคราวนี้ตุ้มก็จัดแจงนะเอาก้อนหินใส่กระเป๋าเงินนะเอาไปใส่กระเป๋าเงินนะครับเป็นกระเป๋าเดินทางนะเขาเอาเงินใส่กระเป๋าเดินทางมาแล้วเอาเงินนั่นแหละโยนลงคลองไปนะครับเราก็ได้เห็นภาพของเงินนะครับจมลงไปกับตาพร้อมกับตุ้มที่เผาพาสปอร์ตปลอมอันนั้นเหตุการณ์นี้จบขึ้นโดยการที่คืนนั้นตุ้มนอนในรถพอเช้าปั๊บตุ้มก็ขับรถออกต่างจังหวัดเขาไม่ได้บอกหรอกนะว่าตุ้มขับไปไหนแต่ภาพที่เห็นน่ะผมตีความว่าตุ้มขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดคงจะตัดสินใจว่าทิ้งเงินและกูไม่เอาแล้วไอ้ไปต่างประเทศเอาเงินหนีไม่เอาแล้วกูทิ้งเงินแล้วก็ขับรถกลับบ้านต่างจังหวัดไปอยู่กับแม่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยไปทำงานต่างจังหวัดก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรได้ก็ทำได้เงินเท่าไหร่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ยโดยการที่หนังเขาก็ทิ้งเหตุการณ์ที่ตุ้มกำลังขับรถนะครับพร้อมกับนกหุ่นทองของนางที่นางเลี้ยงไว้แล้วก็ขึ้นเพลงและเอ็นเครดิตก็ขึ้นเรื่องตลก69ก็
จบไว้ตรงนี้ซึ่งเป็นหนังตลกร้ายที่ดีมากสำหรับผมคือจังหวะการเล่าเรื่องต่างๆสเต็ปต่างๆเนี่ยมันดูกำลังดีมันคือหนังของพี่เป็นเอกอีกหนึ่งเรื่องที่ผมกล้าพูดว่าดูแล้วเก็ตไม่ยากยังการันตีนะว่าเรื่องตลก69คือหนังที่บทดีแล้วมันก็ซัพพอร์ตความคิดผมอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าบทดีงานโปรดักชันไม่ดีมันไปได้หนังเรื่องนี้ในซีนสุดท้ายอ่ะเราไม่ได้เห็นการยิงกันแบบโป้ป้าตุ้มป้าแบบอึกกระทึกคึกโครมแต่เราก็สัมผัสได้ว่ามันมีการตายเกิดขึ้นเยอะมากและสถานการณ์จากเริ่มเรื่องสู่ตอนจบเรื่องเนี่ยมันแบบโอ้โหบ้านปลายแบบสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับหนังเรื่องตลก69เป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องสำหรับผมที่คือเดอะเบสโคตรใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูนะครับดูคลิปนี้จบแล้วลองไปหาดูได้ซึ่งใน Netflix มีให้ดูนะครับคุณเข้า Netflix แล้วเซิร์ชก็ได้ลองดูอ่ะให้คะแนนนิดนึงนะครับสำหรับผมเนี่ยเรื่องบทเรื่องดีมากเป็นหนังไทยที่ปัจจุบันแม่งหาดูไม่ได้อีกแล้วแบบนี้ยากโคตรส่วนเรื่องการแสดงหนังไทยสมัยนั้นจะชอบโค้ดการแสดงประมาณนี้มีจังหวะนิ่งๆลอยๆหน่อยมันก็ยังไม่ได้หวือหวามากแต่ก็โอเคนะครับไม่น่าเกลียดส่วนเรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชันสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้ต้องว่ากันตามยุคสมัยจริงๆหนังไทยทุกยุคสมัยแหละครับไม่ได้มีงบมากมายไปสู้กับหนังฝรั่งได้ขนาดนั้นแต่เราก็ต้องเปรียบเทียบกันเรื่องตลก69สำหรับผมถึงแม้ว่างานโปรดักชันจะไม่ได้หวือหวาอะไรแต่สิ่งที่พี่เป็นเอกเล่าเรื่องผ่านภาพมามันทำให้งานโปรดักชันแล้วงานนำเสนอเรื่องผ่านภาพหรืออะไรต่างๆมันดีมันออกมาดูดีสำหรับผมคือมันซัพพอร์ตความคิดผมอีกหนึ่งเรื่องว่าถ้าบทมันดีมากแข็งมากๆอ่ะทุนมันต่ำลงมันจะไม่มีปัญหาต่อหนังมากมายเลยเว้ยถ้าบทมันแข็งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้เรื่องตลก69นะครับเวอร์ชันของพี่เป็ดเอกรัตนเรืองในปี1999เนี่ย 9.5 คะแนนครับสำหรับผมเนี่ยหนังเรื่องตลก69เป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องนึงที่เป็นหนังขึ้นหิ้งของไทยนะครับแล้วผมรู้สึกดีมากนะที่ทาง Netflix นะครับจะมีโปรเจกต์เรื่องตลก69 The Seriesรอดูโคตรๆว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าลืมนะครับชาวหนอนหนังที่กำลังมองหาแว่นกองแสงอยู่เนี่ยลองดูออฟตัสนะครับแล้วก็อย่าลืมชาวหนอนหนังไปเช็คโค้ดกันเยอะๆนะครับ World Movies ลด100บาทครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของหนอนหนังนะครับผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาดูกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ